ับเจ้าพวกสัตว์เลี้ยงหน้าขนทางบ้านทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองคนเลี้ยงสัตว์ระดับโปรในวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับตำนานคนเลี้ยงสัตว์กับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้ Pet Simulator X คนไหนที่ดูผมก็ผมตั้งแต่ปี 2018-2019 เนี่ยจะรู้ว่าผมนะครับติดเกมซิมูเลเตอร์เกมนึงมากๆนั่นก็คือ Pet Simulator นะใครคนไหนที่เกิดไม่ทันครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกมนี้นั้นมันสนุกยังไงคือมันเป็นแบบยังไงอ่ะมันเป็นเกมซิมูเลเตอร์แรกๆนะครับที่เอาคอนเซปต์ของผมสัตว์เลี้ยงเข้ามาเว้ยจริงๆมันไม่เชิงว่าเป็นเกมแรกๆหรอกแต่เอาเป็นว่ามันทำให้คอนเซปต์ของสัตว์เลี้ยงอ่ะมันดังขึ้นมาได้นะครับกับเกมนี้ วิธีการเล่นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นเกมที่คุณก็ผมจะต้องล่าสัตว์เลี้ยงที่แบบโคตรเถื่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องพอเราเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินเนี่ยประมาณนี้เองเป็นเกมที่เข้าใจได้ไม่ยากอยากจะบอกว่าภาคแรกของเขานะครับสร้างตำนานเอาไว้คนเล่นเยอะมากๆจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับนั่นก็คือ Pet Simulator ภาคแรกมีคนเล่นตอนนี้ 5,000 คนแม่เจ้าคนเล่นทั้งหมด 1,000 ล้านคนด้วยกระแสตอบรับก็ผมที่ถาโถมเข้ามานะครับคนชอบมากๆเขาก็เลยสร้างภาค2ขึ้นมาเป็น Pet Simulator ภาคที่2ฟังดูก็คิดว่าเออแม่งเกมมันดูดีเหมือนกันแต่อยากจะบอกนะครับภาคที่2 Mission Fail คือถามว่ามันประสบความสำเร็จไหมในระดับหนึ่งก็ผมแต่ว่ายังสู้ภาคแรกไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปกก็ผมที่น่าดึงดูดของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวกับเธอผมบอกตรงผมไม่รู้เนี่ยครับว่าเขาจะเอาลูกเล่นอะไรเข้ามาเพิ่มในภาคนี้เว้ยและผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะประสบความสำเร็จเท่าภาคแรกหรือเปล่าแต่ว่าจากเท่าที่ผมดูเนี่ยคนเล่นเกือบ 40,000 คนถือว่าไปได้สวยมากๆเลยนะเกมนี้เนี่ยเย็ดแค่จัดไปเลย Big Games ว้าวให้ความรู้สึกเหมือนกูกลับมาเล่นภาคแรกยังไงอย่างนั้นครับผมสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่ผมจะเลือกนะครับน้องแมวเหมียวสุดน่ารักพีกตั้งชื่ออะไรดี My Sad Pet สัตว์เลี้ยงสุดแสนเศร้าของฉันว้าว Very Sad เอ้ยนี่ทำไมมันเหมือนภาคแรกเลยวะนี่อะไรเนี่ยภาค1 remake เหรอคุณนึกว่าแบบมีเฉพาะ Resident Evil remake อันนี้ Pet Simulator remake คุณผู้ชมโอ้โหเออแต่มัน remake แล้วภาพสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมเล่นใน VIP server เนาะเพราะว่าผมจะได้แบบเก็บของคนเดียวไงเอาละลองทำลายอันนี้ดูหน่อยว้าวดูการโจมตีสดสมจริงนั่นสิคุณผู้ชมไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดถึงเหมือนกันครับผมเหมือนทำให้เราย้อนอดีตไปเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ใช่เสียงอะไรพวกนี้ฟังดูดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ได้ว่ะเกมดีนี่ว่ะเกมดีทำลายนี้ได้ไหม 2,000 แม่เจ้าทำลายไหวไหมอ่ะไม่ไหวครับผมคุณผู้ชมคิดถึงมากครับผมคิดถึงมากนะครับมันทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนเล่นภาคหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วกูเล่นภาคหนึ่งอยู่อย่างที่บอกเลยครับ อะไรวะ Pet Simulatorremake wow แล้วนี่คืออะไรเนี่ย noob what you mean noob อันนี้น่าจะเป็นค่าประสบการณ์ของเราหรือเปล่าเป็น exp นะครับเดี๋ยวขอไปดูอันนี้หน่อยโอ้โหเป็นไข่นะครับคุณผู้ชมมีไข่เยอะมากคือภาคแรกอ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆตู้เปิดโง่ๆไงแต่อันนี้แบบเรียงกันแบบสวยๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องทำยังไงต้องเติมเงินก่อนคุณผู้ชมเฮ้ย guys นายขอดูแบบดีลสวยๆหน่อยดีลสวยๆโอเคผมเสื้อนี้ผมสามารถใส่สัตว์ได้8ตัวนะครับจำเป็นมากเปิดขายได้แบบ triple แม่งคุ้มแพงซื้อ hoverboard VIP เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มีเพิร์กด้วยเหรอวะนี่มีเพิร์กด้วยอะไรวะเนี่ย triple coin โอเคซื้อไปก่อนคุณผู้ชมเกมนี้มีหลายอย่างให้เราเสียเงินนะครับว้าวผมชอบมากเลยชอบสุดๆเลยพูดแล้วก็ยังเจ็บใจไม่หายนะคุณผู้ชมจับเกมพาร์ทอันนี้ได้หรือเปล่าที่ผมเสียเงินไปแบบโคตรเยอะที่สามารถใส่เพชรได้แบบอินฟินิตอ่ะผมจำได้ว่าตอนนั้นมันลดราคาเว้ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันหลักหมื่นนี่แหละแล้วผมนะครับบาจีเสือผมหมดตัวโอ้ตรงนี้มีเอ็กซ์คลูซีฟเพชรด้วยนะครับนี่มันโดชนี่นะแม่เจ้าโดชไอไลท์โดชครับผมชอบโดชคอยนะครับโอ้โดชคอยกูพอปปิ้งออฟสุดๆคุณผู้ชมAmazing มากอย่างนี้ดีวะผมสามารถใช้โฮเวอร์บอร์ดยังไงวะคิวว้าวโอเครวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเอาล่ะต่อไปเราสามารถซื้อ Golden Crack Egg ได้อันนี้เหรอราคา 2,700 ไหนดูหน่อย
เอาว่ะที่เป็นแบบสตาร์เตอร์นะครับหรือว่าเราควรที่จะเก็บเงินซื้อแบบ 9,000 ไปเลยไม่ซื้อนี้ก็พออีซื้อได้แค่ลูกเดียวเว้ยได้โกลเด้นแคทมาโอเคแมวสีทองไอ้แมวโง่นี่มึงแค่แบบ9ที่ต่อไปต้องใช้เงินเท่าไหร่วะ 10,000 เหรอโคตรอีซี่อ่ะคุณผู้ชมผมแม่งโคตรเก่งเล่นเกมแล้วก็เก่งเว้ยเก่งขนาดนี้เอี๊ยโอเคไปต่อได้เลยครับคุณผู้ชมที่ต่อไปแค่ 75,000 เองนะครับเดี๋ยวเปิดของขวัญก่อนเอาวะเอาวะโอ้ my god กล่องนี้เกือบ 40,000 เนี่ยเอาจริงนะครับเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือกล่องยักษ์ที่แบบว่าอันใหญ่ๆอ่ะนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยสักกล่องเราอาจจะต้องไปไกลๆก่อนมั้งเราถึงจะแบบว่าได้กล่องยักษ์นะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือ AFK ครับผมถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงของเรานะครับกระจอกเกินไปเราจำเป็นที่ต้อง AFK แล้วก็นั่งตีกล่องยาวๆผมสามารถไปอีกที่หนึ่งได้แบบอีซี่เลยนะครับว่าแต่นี่คืออะไรเนี่ยอัปเกรดโอ้ใช้เพชรในการอัปเกรดนะครับอัปเกรดสปีดเพลเยอร์เพชรสปีดความแข็งแกร่งของเพชรโอ้ว้าวโหแม่ง 5,000 โลบัคถ้าเกิดซื้อปุ๊บกูน่าจะเคลียร์เกมนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมไม่น่าไหวเดี๋ยวซื้อตัวกล่องอันนี้ก่อนนะครับมิมิกเพชรแค่กล่องเนี่ยพลังโจมตีประมาณ 4,000 คุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะเคลียร์ได้เลยหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเอาล่ะโจมตีเพชรก่อนสวยโอ้ตรงนี้มี VIP Redeem Gift สำหรับคนที่เป็น VIP ได้เยอะมากโอ้ my god โคตรแจ่มสามารถตีได้แบบวันช็อตละมั้งมันเก่งเกินไปอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปอัปเกรดดูนี่ครับอัปเกรดเพลเยอร์สปีดโอเคอัปเกรดเพชรสปีดวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อัปเกรดความแข็งแกร่งของสัตว์เลี้ยงอัปเกรดแม่งหมดนี่เลยดีกว่ากูแม่งมีเป็นหมื่นชิบหายเราระเบิดตู้เซฟไหวไหมวะ 80,000 อะไหวอยู่แล้วแรงอัพด้วยนะทำไมกูได้แบบเบสิกโอ้โหตู้เซฟมีการแบบโจมตีเจ๊งแบบนี้ด้วยวะถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะครับเอาจริงนะผมไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไล่ตีของพวกนี้แล้วอะเพราะว่าผมมันเก่งเกินไปอะดูดิมีเงินตั้งเยอะอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมฟิลส์เพชรมันคืออะไรเนี่ยอ๋อต้องเอาเพชร3ตัวมาบวกกันเราถึงจะได้ฟิลส์ไม่นะไม่เอาบวกกันอย่างนี้สิงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะทำการลองซื้อเพชรมาเยอะๆดูนะครับแล้วผมจะทำการเอามันมาลองฟิลส์ดูผมอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นอะไรซื้อแบบไม่ต้องแพงอะถูกๆก็พออีบาย3เลยเป็นไงโอ้ my god ได้ฟลามิงโก้มาซิก3แล้วกันบ้านรวยเกินเว้ยมีตัวหนึ่งที่ผมได้แบบแรร์ด้วยนะเป็นชาร์กนะคุณผู้ชมลองเอามาฟิลส์กันดูได้ไหมเอาฟลามิงโก้3ตัวเอาตัวกระโปกไปด้วยอ่ะลองดูนะลองดูฟิลส์มันต้องใช้ 2,500 เพชรแม่งโคตรแพงเลยนะYes อันนี้มันตัวใหม่ที่กูได้เปล่าหรือว่าตะกี้มันแบบกำจัดสัตว์เลี้ยงกูจริงกูไม่รู้เหมือนกันรวยจะจัด 400,000 ไปต่อได้ครับไปต่อได้นี่เมคเรนโบว์เหรอโหเกมนี้มีหลายอย่างให้กูเลือกทำนะครับนี่กูแรงโปรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันเก่งเกินไปว่ะมีตัวไหนเป็นเรนโบว์ได้มั้งวะรู้สึกน่าจะเป็นเรนโบว์ไม่ได้นะครับเราต้องทำให้มันเป็นโกก่อนพอเป็นโกเสร็จปุ๊บมันถึงจะแปลงร่างเป็นเรนโบว์ได้นั่นหมายความว่าผมจะต้องมีโกเยอะๆก่อนอะไรประมาณนี้ผมมองว่าไข่ที่นี่ราคามันแพงมากนะครับผมจะทำการซื้ออัลตร้าลัคกี้เป็นเวลา10นาทีก็มาเดี๋ยววะ10นาทีใช่ไหมผมจะเปิดไข่นี่ผม3ฟองนะครับถ้าเกิดผมได้ตัวนี้ผมจะรู้สึกดีใจมากอัลตร้าลัคกี้ทำงานกูเติมเยอะ please ทำงาน pleaseDude! คุณผู้ชมผมเกลียดเกมนี้นะครับผมว่าผมจะกดออกจากเกมนี้แล้วก็ไม่เล่นเกมนี้อีกเลยตลอดชั่วชีวิตนี้มึงดูเงินกูดิเงินกูสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะโอเคกูพอรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมผมถึงไม่ลัคกี้นะครับกูลืมกดใช้ไม่ใช่บ้าโอเคกดใช้ละนี่บูทขึ้นแล้วนะบูทขึ้นแล้วนะเอาใหม่นะ3 2 1 Yes please จำแจ่มยืดผมเกลียดเกมนี้คุณผู้ชมอันนี้ขนาดกดใช้นี่กูกดใช้จริงไหมเนี่ยนี่กูกดใช้จริงไหมคุณผู้ชมโอ้ my god อะอย่างน้อยๆก็ทำให้สัตว์มันเรนโบว์ก็ได้เปล่าวะเรนโบว์ปึ๊บเรนโบว์กี่ตัววะ5ตัวเหร
88% ที่จะได้เลนโบแบทโอเคจัดไปเลยมันมีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอวะ yes ได้มาแล้วเลนโบเฮ้ยแจ่มว่ะพลังโจมตี950 950พี่มึง970เองอะถือว่ากระจอกนะครับคุณผู้ชมผมนั้นไม่ได้ดีใจเลยตั้งแต่น้อยถึงแม้ว่าผมนะครับจะแบบทำหน้าแบบเย้จริงๆกูไม่ดีใจเลยครับผมเจ็บปวดนะครับอยู่ภายใน Hurt Inside และอัลต้าลัคกี้ของกูจะหมดเวลาในอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องรีบฟาร์มเงินก่อนรีบฟาร์มเงินก่อนคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ผมเหลือเวลาอัลต้าลัคกี้ประมาณ5นาทีนะครับฟาร์มได้17ล้านเกือบ18ล้านผมคิดไว้ว่าผมจะเปิดไข่นะครับไอ้นี่ประมาณ4น่าจะไหวอยู่มั้งไม่รู้ครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับอันแรกเปิด3ก่อนเลยเอาต้าลัคกี้ please ก่อนปิดคลิปนะเว้ย please 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 epic yeah yeah ในที่สุดมันก็ทำงานเนี่ยกด e ได้กี่รอบวะประมาณ1รอบคุณผู้ชมครับเยี่ยมไปเลย pleaseOh God! Come on, man! เอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งRare Husky ถือว่าดีไหมวะโดยรวมแล้วไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่มีแต่ตัวนี้ที่น่าพอใจนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมอาจจะทำการเติม 5,000 โลบัคแล้วก็ซื้อไอตัวที่มันเป็น Dominus Pet ครับผมเราจะได้แบบเทพไปเลยนะเสร็จแล้วตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผมนั้นยังปลดล็อกไม่หมดเลยเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตรงนี้ต้องใช้250 M ในการปลดล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะส่วนอันนี้ใช้ 16.5 ล้านนะครับข้างในใช้อีก50ล้านก็ไม่รู้อ่ะบางทีอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนมั้งสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบเกมนี้อย่าลืมที่จะลองกดไลค์ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับเผื่อผมจะได้อัดเพิ่มถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่ดีคิดถึงยังเลยคิดถึงยังเลยถามว่าคิดถึงเกมนี้เหรอไม่ใช่คิดถึงเงินที่กูเสียไปให้กับเกมพาร์ทอันนี้